สวัสดีครับพบกับวิมล watch.com หรือว่าวิมลท่าแพอีกเชียงใหม่อีกเหมือนเดิมเนาะก็วันนี้นะครับผมบอสก็อยากจะมาแกะกล่องกับ Middle Commander อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่แบบว่าตอนนี้นะครับคนค่อนข้างที่จะกำลังรอกันเลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยหลังจากที่ผมเอาพาไปดูสีดำ Anthracite หรือว่าหน้าดำลมดำไปแล้วเนาะก็หลายคนก็จะรอหน้าดำตัวที่มันเป็นสแตนเลสแล้วก็มาด้วยพิงโกหรือว่าโรสโกนะครับก็มาในคราบทูโทนนะครับอยู่ในซีรีส์คอมมานเดอร์นะครับคราวนี้แหละครับใครที่กำลังมองหานาฬิกาแบบสวยๆเรียบๆแล้วก็หรูๆนะครับแล้วก็ชอบแบบว่าอะไรที่มันเป็นคอมมานเดอร์หรือว่ามันเป็นอะไรต้นฉบับของมิโดเนี่ยก็อย่าได้พลาดชมคลิปนี้เลยนะครับรับรองว่าจัดเต็มแน่นอนครับรับรองว่าเพื่อนๆที่เป็นแฟนๆคอมมานเดอร์เนี่ยรับรองว่าชอบแน่นอนนะครับโอเคครับตัวกล่องของ Middle นะครับก่อนเราจะมาเปิดเนี่ยทุกอย่างของเขานะครับไม่ว่าใครจะซื้อรุ่น Ocean Star รุ่น Multiford ส่วนใหญ่กล่องของเขาจะหน้าตาเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวส่วนใหญ่นะถ้าไม่ใช่ตัว Special จริงๆนะครับก็จะกล่องของเขาก็จะประมาณนี้นะครับจะไม่เปลี่ยนไปไหนนะครับไม่เหมือนทาง Seiko นะครับที่กล่องของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปแบบว่าไม่เหมือนกันสักรุ่นเลยนะครับโอเคครับก็เรามาเปิดกล่องกันนะครับตัวนี้จะเป็นMiddle นะครับตัว Commander ตัว Pingo หรือว่า Rosco ตัว Commander เนาะโอเคครับพอเราเปิดกล่องมานะครับเราก็จะเจอคำว่า Middle นะครับSwiss Watch นะครับเป็นกล่องของเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากนะครับจากบางรุ่นอาจจะได้เป็นกล่องหนังบางรุ่นก็จะได้เป็นกล่องแบบนี้นะครับก็อย่าได้ตกใจนะครับเราสามารถใช้แทนกันได้แล้วก็แต่ละรุ่นแต่ละล็อตเนี่ยทางบริษัทเขาก็จะส่งมาไม่เหมือนกันนะครับก็จะใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับโอเคครับก่อนเราจะไปดูตัวนาฬิกาเรามาดูด้านล่างกันก่อนนะครับด้านล่างเนี่ยเวลาเราซื้อนาฬิกาทุกครั้งเนี่ยของเขาจะต้องมีนะบอกเลยก็พอเราเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยด้านล่างเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวผมบอกให้ฟังเราจะมีทั้งหมดอยู่2อย่างนี้นะครับที่เราต้องใส่ใจนะครับก็อันที่1ก็คือจะเป็นคู่มือนะครับตัวนี้จะเป็นระบบ3เข็มแล้วก็กับโครโนกราฟเราจะใช้เล่มเดียวกันนะครับก็ตัวนี้จะเป็นบอกว่ามันมีคอนดิชันยังไงบ้างเกี่ยวกับการรับประกันนะครับเราก็สามารถอ่านดูได้นะครับแล้วก็คู่มือนะครับแล้วก็จะมีตัวใบรับประกัน2ปีนะครับตัวเครื่องนะครับนี่คือใบรับประกันนะครับก็เดี๋ยวนี้ใบประกันของเขาก็จะมีภาษาจีนเพิ่มขึ้นมาแบบว่าถ้าใครสังเกตก็จะมีเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็จะมีภาษาจีนด้วยนะโอเคก็เวลาเราซื้อทุกครั้งเขาก็จะลงว่าเราซื้อจากที่ไหนนะครับวันที่เท่าไหร่การรับประกันมันถึงจะเริ่มต้นได้นะครับถ้าเกิดใครมีใบเปล่าๆแล้วยังไม่มีปั๊มตาร้านหรือว่าอะไรทั้งอย่างเนี่ยใบประกันจะเป็นโมฆะนะครับต้องสังเกตด้วยนะครับแล้วก็การที่เราซื้อจากร้านไหนเนี่ยจำเป็นมากต้องเป็นตัวแทนนะไม่งั้นเขาจะเช็คในระบบไม่ได้นะครับโอเคครับต่อมานะครับอันนี้พิเศษสุดสำหรับช่วงนี้นะครับสำหรับใครที่ซื้อมิโดของผมทุกๆเรือนนะครับจากร้านผมนะผมก็จะแถมตัวซองเก็บนาฬิกากำมะหยี่อย่างดีนะครับตัวนี้จะเป็นเฉพาะของร้านผมนะครับจะมีรายละเอียดของผมเบอร์โทรไลน์นะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับแล้วก็ซองเก็บเนี่ยจะพิเศษอย่างนึงก็คือมันจะมีตัวล็อกสายมาให้ด้วยสมมติว่าเราใส่สายเสร็จใช่ไหมครับเราลัดสายเข้ากับเราลัดสายเสร็จตัวนี้แล้วก็เอาคล้องตรงสายนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้นาฬิกาตัวสายเนี่ยมันชนกับตัวเรือนนะครับพอเราลัดสายเสร็จนะครับแล้วก็เอามาสอดตรงนี้นะครับตัวเนี้ยมันก็จะป้องกันนาฬิกาที่แบบราคาแพงๆหรือว่านาฬิกาที่ของลูกค้าลักๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับก็จะไม่เป็นรอยให้ห่วงนะครับตัวนี้เป็นกำมะหยี่สีเขียวโรเล็กซ์อย่างดีนะครับผมก็จะแถมให้เป็นในกล่องนะครับแล้วก็พิเศษสุดนะครับใครที่แบบซื้อมิดเดิลของผมไปแล้วก็เป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วแล้วก็เห็นคลิปนี้ได้มาดูนะก็ติดต่อทางไลน์มาได้เลยนะครับบอกว่าผมซื้อมิโดของที่ร้านไปแล้วก็วันไหนนะครับเดี๋ยวผมจะส่งซองนี้ไปให้ฟรีๆเลยนะครับก็ขอแค่ทักกลับมาก็โอเคเลยครับผมส่งให้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะแถมให้นะครับโอเคครับพูดมาเยอะแล้วนะครับเรามาดูตัวนาฬิกากันดีกว่านะครับตัวกล่องนาฬิกากันดีกว่าแน่ก็กล่องของเขาค่อนข้างที่จะสวยงามมากนะครับด้านหลังก็จะเป็นกำมะหยี่สีดำเนาะโอเคเปิดชุบก็เดี๋ยวผมต้องขออภัยอย่างนึงเนาะเพราะว่าตัวมันสีดำเนาะเวลามันเจอกับแสงเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เราไม่ค่อยชัดนะครับอาจจะมีแบบว่าแสงสะท้อนอะไรได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลอง
ปิดก่อนถ้าแบบนี้ก็ถือว่าชัดอยู่เนาะโอเคเรามาดูตัวนาฬิกากันนะครับผมแกะพลาสติกออกก่อนงานของคอมมานเดอร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวพลาสติกที่หุ้มนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเราดึงดีๆเนี่ยไอตัวบาร์โค้ดเนี่ยมันจะติดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนถ้าของใครเนี่ยถ้าซื้อนาฬิกาแล้วเนี่ยบาร์โค้ดหายหรือว่าไม่ติดอยู่กับตัวเรือนด้านหลังเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะติดอยู่กับพลาสติกนี้ได้นะครับก็เวลาเขาขายลองสังเกตดูนะครับโอเคครับเรามาดูตัวนาฬิกากันเลยนะครับตัวนี้จะเป็น Commander นะครับตัว Losco ตัวใหม่นะครับถ้าตัวใหม่เนี่ยสังเกตก็คือหน้าปัดของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับหน้าปัดของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำจะไม่ใช่สีขาวนะครับถ้าเป็นตัวสีขาวเนี่ยมันจะเป็นตัวรุ่นเก่านะครับก็ถ้าเป็น Commander Big Date ตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นสีดำนะครับก็เดี๋ยวผมจะเลื่อนเข็มไปหน่อยนึงนี่นะครับก็จุดเด่นของตัวนี้นะครับก็คือการแสดงวันที่ที่ชัดเจนแล้วก็ใหญ่มากนะครับคือถ้าใครชอบ Big Date อยู่แล้วเนี่ยก็จะชอบนะครับผมเนี่ยมีความชอบส่วนตัวก็คือว่าเวลาเราปรับวันที่ของเจ้า Big Date นี่นะครับมันให้ความรู้สึกที่มันแบบมันแมนนัวมากอะมันเหมือนมีแมคานิกอะไรบางอย่างที่แบบที่มันเจ๋งมากที่แบบนาฬิกาดิจิตอลหรือนาฬิกาอะไรทั่วไปเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูนะเนี่ยนะครับเห็นไหมครับปรับวันที่2มันเท่มากเลยนะเนี่ยอันนี้คือกลไกของ Big Date ที่เป็นจุดเด่นเลยก็ว่าได้นะครับผมก็ตัวเรือนของเขาเนี่ยนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของเจ้าตัวนี้นะจะอยู่ที่นี่นะครับทาบให้ดูเลยนะครับ42นะครับรวมเม็ดแล้วนะครับถ้าไม่รวมเม็ดก็อยู่ที่ประมาณ40นะครับความหนาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่13นะครับตัวนี้จะเป็นโลสโกก็คือว่าตัวขอบเนี่ยจะเป็นตัวโลสโกมาแล้วก็ตัวสายของเขาเนี่ยจะผสมผสานกับโลสโกมานะครับซึ่งงานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบแล้วก็หรูมากๆงานของเขาดีมากๆเลยนะของทางมิโดเนี่ยคือสแตนเลสหรือว่าการทำเนื้องานของเขาเนี่ยคือแบบเจ๋งมากในราคาที่แบบเนี่ย 37,000 เนี่ยยังไม่ได้ลดนะถ้าลดลงอีกก็จะเหลือประมาณ 30,000 ต้นๆผมบอกได้เลยว่ามันเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่เราใส่ยาวๆแล้วก็คุ้มค่ามากนะครับตัวนี้นะครับแบรนด์นี้นะครับผมก็กระจกไม่ต้องห่วงครับตัวนี้เป็นซัฟไฟร์แล้วก็เคลือบสารกันสะท้อนมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สำหรับใครที่แบบว่าแพ้สแตนเลสหรือว่าใครใส่สแตนเลสไม่ได้นะผมบอกได้เลยว่าถ้าใครใส่รุ่นเนี้ยจะสามารถใส่ได้เพราะว่าตัวเรือนของเขาเนี่ยเคลือบสาร PVD คือเวลาเราใส่เนี่ยมันจะไม่มีการระคายเคืองมันเหมาะกับคนที่แบบผิวบอบบางก็สามารถใส่ได้นะครับถ้าใครเคยใส่สายเหล็กของยี่ห้ออื่นๆมาเนี่ยและยังไม่เคยใส่ของ Middle เนี่ยผมอยากให้ลองดูนะครับเราอาจจะไม่แพ้ก็ได้นะครับผมก็อันนี้เขาการันตีมานะครับว่าเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายด้วยนะครับงานของเขาค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะครับตัวนี้บานพับของ Commander ตัวนี้จะเป็นแบบบีบนะครับพอมันเด้งกดมันก็จะหลุดออกมาเลยนะครับค่อนข้างที่จะสวยมากนี่นะครับสายของเขานะครับสายของเขาขนาด22นะครับตัวนี้ผมรู้เลยเพราะว่าผมมีตัวนึงคือสีดำผมเอามาใส่นะครับก็อันนี้คือสายเบอร์22แต่ว่าลักษณะสายของเขาเนี่ยมันจะลู่ลงมาเรื่อยๆมันจะทำให้ดูเหมือนว่าสายเนี่ยไม่ใหญ่มากแล้วก็ดูกระชับนะครับเรียวนะครับใส่แล้วไม่ดูเถอะทะนะครับเวลาตอนมันอยู่บนข้อมือนะครับนี่คือตอนนี้ข้อแขนผมเล็กผมก็ยังใส่ได้นะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ใส่ออกงานหรือว่าใส่ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับคือจะพูดยังไงคือถ้าเป็นคอมมานเดอร์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเป็นคอมมานเดอร์จริงๆเนี่ยมันจะออกลักษณะเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าตอนนี้มันได้พัฒนาเป็น Commander 2หรือว่าง่ายๆก็คือทรงนี้แหละนะครับตัวหนังสือหรือว่าเป็น Middle อะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่แบบพัฒนามาแล้วเป็นสมัยใหม่แล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวหนังสือแบบตรงนะครับนี่นะครับมันก็จะกลายเป็นตัวหนังสือแบบตรงไม่เอียงนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะครับพอเรามาดูด้านฝาหลังนะครับฝาหลังของเขาตัวเนี้ยจะเป็นฝาหลังระบบเกียร์นะครับจะไม่เหมือน Commander ที่คลาสสิก1949ไอ้ตัวนั้นนะครับก็
R1979ที่เป็นตัวนั้นคือฝาหลังของเขาเนี่ยจะไม่สามารถเปิดได้จากด้านหลังนะครับจะต้องงัดจากด้านหน้านะครับแต่ตัวเนี้ยมันเป็นกระจกเขาก็เลยทำฝาหลังให้สามารถเปิดเซอร์วิสได้นะครับตัวนี้โชว์เครื่องนะครับในคู่มือบอกว่าจะกันน้ำได้50เมตรนะครับแต่ว่าผมรับประกันเลยว่า100เมตรก็สบายๆนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือรายละเอียดของฝาหลังของเขานะครับแล้วก็ดูเครื่องของเขาเนี่ยครับค่อนข้างที่จะละเอียดมากสวยงามมากนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบกลไกคาลิเบอร์80นะก็ตัวนี้ก็จะมาอยู่ในคอมเมนเดอร์แล้วนะครับก็สำรองพลังงานสูงสุด80ชั่วโมงนะครับใส่วันจันทร์นะครับทิ้งทั้งวันเลยนะพอเราถอดวันอังคารวันพุธวันพฤหัสนะครับเอามาใส่นาฬิกาก็ยังไม่ตายนะครับก็อันนี้แหละเป็นที่ชื่นชอบโดยส่วนตัวของผมด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าหลายๆคนที่แบบว่าซื้อ Ocean Star ไปซื้อ Multiford ตัวที่เป็น Caliber 80ไปนะครับก็ถือว่าถูกใจมากนะครับก็ว่าเพราะว่าเขามีนาฬิกาหลายเรือนเวลาเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาก็ไม่อยากตั้งเวลาบ่อยๆเขาก็มาใส่ตัวนี้แล้วเขาก็รู้สึกชอบว่าแบบไม่ต้องตั้งเวลาบ่อยๆนะครับถือว่าสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้และข้อดีของตัวนี้ก็คือมันไม่ใช่สายฝังนะครับถ้าเป็นคอมมานเดอร์รุ่นคลาสสิกเนี่ยสายของเขาเนี่ยมันจะฝังกับตัวเรือนมานะครับแต่รุ่นเนี่ยเราสามารถที่จะหาสายเปลี่ยนได้เลยนะครับก็คือสายหูตรงต่างๆเนี่ยเราสามารถเลือกเปลี่ยนสายได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่ามันเป็นรุ่นที่สามารถเอามาโมดิฟายหรือว่าเอามาปรับอะไรหลายๆอย่างให้มันเข้ากับคนใส่ได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้งานของเขาดูดีครับชัดทุกมิติจริงๆนะครับตัวนี้ในราคาที่แบบว่าไม่แพงจนโอเวอร์นะครับผมอันนี้นะครับคือ Middle Commander Big Date นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดู Lumibite หรือว่าภายน้ำนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยผมบอกเลยว่ากลางคืนเนี่ยเห็นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูเลยนะครับโอเคมาเรามาดู Lumibite หรือว่าภายนะของเจ้าตัวนี้กันนะครับโอ้โหแบบว่าอันนี้ห้องผมไม่มืดนะผมอยากให้เพื่อนเห็นลักษณะของตัวเรือนด้วยแล้วก็เห็นเจ้าลูมิไบหรือว่าภายน้ำนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะแบบออกสปอร์ตเลยนะครับก็ว่าได้เลยนะอันนี้นะคือสีของเขาเนี่ยไม่ออกสีเขียวแบบว่ารุ่นเก่าอ่ะแต่มันออกสีแบบโอเชียนสตาร์เลยนะครับสีน้ำเงินสวยมากตัวนี้นะครับมีทุกจุดมีหมดเลยนะครับแล้วก็เข็มชั่วโมงเข็มนาทีชัดเจนแต่ว่าไม่มีเข็มวินาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ทำออกมาเกินสเปคนะครับผมบอกเลยเพราะว่าตัวเนี้ยด้วยคอนเซ็ปต์แล้วมันไม่ใช่นาฬิกาดำน้ำนะครับการที่ทำเข็มลูมิไบต์ออกมาเนี่ยเอาจริงๆก็คือไม่ต้องทำลูมิไบต์ออกมาก็ยังได้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วแต่ว่าตัวเนี้ยได้ทำออกมาด้วยก็ถือว่าสำหรับคนที่ชื่นชอบอะไรที่แบบเรืองแสงได้หรือว่ามองกลางคืนได้ด้วยแล้วก็อยากได้นาฬิกาที่แบบทรงคลาสสิกเรียบหรูด้วยเนี่ยเรือนเนี่ยผมว่าเหมาะมากนะครับแล้วแถมตัวเรือนมันแค่42เองแล้วมันรวมเม็ดไปด้วยเนี่ยมันทำให้ดูแบบตัวเรือนเนี่ยไม่ใหญ่มากเลยนะครับเหมาะกับข้อแขนคนบ้านเราเป็นอย่างมากนะครับโอเคประมาณนี้เนาะจบไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับเป็น Commander นะครับหรือว่าจะเป็น Two Tone นะครับหน้าปัดดำนะครับหรือว่าจะเป็นตัว Big Date Losco หรือว่าจะเรียกว่า Big Date Two Tone ก็แล้วแต่จะเรียกได้เลยนะครับก็ตัวนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับโอเคครับวันนี้ก็ผมฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับนาฬิกาหรือว่าอยากส่งซ่อมนาฬิกาเนี่ยเพื่อนๆสามารถแอดไลน์มาทางร้านผมได้เลยนะครับผมจะโชว์ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีด้านล่างเป็นมี description อยู่ด้วยนะเพื่อนๆสามารถติดต่อเบอร์โทรได้เลยนะครับก็สามารถโทรมาก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้ผมจากวิมลท่าแพเชียงใหม่หรือว่า vimolwatch.com ก็ฝากเจ้า Big Date ตัว Two Tone ตัวใหม่หรือว่า Losco ตัวใหม่นี้ไว้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ